จากเพลงหมอลำหรือว่าอะไรพวกนี้ก็เวลาก็มีงานรื่นเริงต่างก็จะเรียกว่าหมอลำซิ่งกันซะเป็นส่วนมากการเอาวัสดุพื้นบ้านเช่นกะลานะคะมาทำเป็นวัสดุซึ่งใช้ประกอบกับเสียงดนตรีนะคะแล้วก็เข้ากับคนมองอีสานเรียกว่าเซิร์ฟนะคะเซิร์ฟนี่เป็นศิลปะของทางภาคอีสานจากชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ปราณบุรีนะคะฝึกสอนโดยท่านอาจารย์สุวพลกอบเกตอีกสักครู่เราจะได้ชมกันนะคะแล้วค่ำคืนนี้เราจะแถมด้วยการเชิดหุ่นกระบอกเล็กนะคะหลายท่านคงจะไม่ได้เคยเห็นหุ่นกระบอกที่จะมาโชว์แบบนี้นะคะหาชมยากเพราะว่าหุ่นกระบอกนะครูเขาหวงเขาไม่ค่อยเผยแพร่แต่ดิฉันจะเอามาโชว์ที่ถนนคนเดินปราณบุรีแห่งนี้ในค่ำคืนนี้ให้แม่ค้าแม่ขายและนักท่องเที่ยวทุกท่านได้ชมกันนะคะสักพักหนึ่งนะคะฟังเพลงอีกสักเพลงหนึ่งแล้วเราก็จะมาชมเซิร์งกะลานะคะของชมรมอนุรักษ์นาฏศิลป์ปราณบุรีโดยอาจารย์สุวพลเกาะเกตค่ะช่วงนี้ฟังกัน